สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็มาถึงบทที่3นะคะของวิชาการจัดการสินค้าและบริการนะคะบทที่3นี่ก็จะว่าด้วยเรื่องของการจัดการระบบงานนะคะเพื่อให้เกิดสินค้าและบริการขึ้นมานะคะหรือภาษาอังกฤษอาจารย์ใช้คำว่า Management of Operation System นะคะในบทนี้นะคะเราก็จะได้เรียนรู้คำศัพท์หลายๆคำกันเลยทีเดียวนะคะที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกระบวนการนะคะเดี๋ยวเรามาดู outline ของบทนี้กันก่อนนะคะเนื้อหาในบทนี้จะประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะเราจะมาทำความรู้จักกับเรื่องของกระบวนการนะคะหรือเราใช้ตรงนี้คือคำศัพท์คำว่า process นะคะตรงนี้คือคำว่ากระบวนการนะคะกระบวนการแล้วก็ระบบนะคะเราจะมาดูว่า2คำนี้เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงหรือมีความสัมพันธ์กันยังไงนะคะในเนื้อหาตรงนี้ก็จะพูดถึงเรื่องการคิดให้เป็นกระบวนการหรือใช้คำว่า process approach นะคะมองทุกสิ่งอย่างให้ออกมาให้เป็นกระบวนการแล้วก็การใช้สิ่งที่เราเรียกกันว่า PDCA cycle นะคะพวกเราอาจจะเคยได้ยินคำนี้กันมาบ้างอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะมาพูดถึงเรื่องของการจัดการด้านคุณภาพนะคะคือ QC นะคะ quality control แล้วก็ quality assurance หรือการประกันคุณภาพนะคะถัดไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของการจัดการระบบนะคะการจัดการระบบนะการจัดการระบบตรงนี้นะคะเราก็จะมาดูลักษณะของระบบแล้วก็กระบวนการที่สัมพันธ์กันนะคะเรามาดูเรื่องของกระบวนการสนับสนุนหรือที่เรียกว่า support process นะคะกระบวนการสนับสนุนแล้วก็กระบวนการที่เป็นกระบวนการหลักนะคะที่เรียกว่า core process นะคะแล้วก็มาเรียนรู้คำศัพท์ที่อาจจะใหม่สำหรับพวกเรานิดนึงก็คือคำว่า business ecosystem นะคะหรือระบบนิเวศธุรกิจภาษาไทยเรียกว่าระบบนิเวศธุรกิจนะคะฟังดูคุ้นๆเนาะทีนี้สุดท้ายนะคะก็จะพูดถึงเรื่องของการจัดการความเสี่ยงนะคะการจัดการความเสี่ยงหรือที่เราใช้คำภาษาอังกฤษว่า riskนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเมื่อมันมีความเสี่ยงมันก็มีโอกาสอยู่ด้วยค่ะเราก็จะจัดการมันทั้ง2อย่างเลยนะคะทั้ง risk หรือความเสี่ยงแล้วก็ opportunity หรือโอกาสนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องของคำศัพท์กันก่อนเรื่องของคำศัพท์นะคะการจัดการระบบนะคะระบบการจัดการตรงเนี้ยก็คือตัว management of operation system เนี่ยก็คือการจัดการที่ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์หรือที่เราอาจจะเรียกมันว่าสินค้านะคะแล้วก็บริการเพื่อที่จะไปส่งมอบให้กับลูกค้าดังนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการจัดการสิ่งต่างๆ activity ทั้งหมดที่จะทำให้เกิดสินค้าและบริการขึ้นมานะคะแล้วก็จะ เลยเถิดไปนิดนึงไปถึงเรื่องของการส่งมอบด้วยนะคะเสร็จแล้วนะคะคำนี้สำคัญมากค่ะคำว่า process หรือคำว่ากระบวนการนะคะกระบวนการทีนี้ตรงกระบวนการเนี่ยนะคะถ้าดูตามคำศัพท์นิยามศัพท์จริงๆของเขาเนี่ยมันคือชุดของกิจกรรมนะคะชุดของกิจกรรมดังนั้นมันไม่ใช่กิจกรรมเพียง1อย่างนะคะส่วนใหญ่มันก็จะประกอบด้วยกิจกรรมมากกว่า1อย่างขึ้นไปอ่ะนะคะที่มีการใช้ปัจจัยป้อนเข้าหรือที่เราเรียกกันว่า input นะคะเพื่อทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ต้องการผลลัพธ์ที่ต้องการเนี่ยเราเรียกว่า output นะคะ output แต่ต้องเป็น output ที่เราต้องการด้วยนะคะตรงนี้ใช้คำภาษาอังกฤษว่า intended result นะคะ intended แปลว่าตั้งใจนะคะตั้งใจ result แปลว่าผลลัพธ์ใช่ไหมผลลัพธ์นะคะเพราะฉะนั้นมันคือผลลัพธ์ที่เราตั้งใจให้มันเกิดขึ้นนะคะหรือที่เราเรียกกันว่า output นะคะส่วน system หรือระบบนั้นนะคะคำว่า system หมายถึงระบบนะคะมันจะเป็นองค์ประกอบต่างๆที่มีความสัมพันธ์กันหรือมีปฏิสัมพันธ์กันง่ายที่สุดก็คือเวลาเราคิดถึงระบบมันก็คือกระบวนการหรือ process หลายๆ process นะคะ process หลายๆ process ที่มาเชื่อมโยงกันนะคะที่มาเชื่อมโยงกันแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กันนะคะลักษณะ process หลายๆ process ที่มาเชื่อมโยงกันมีปฏิสัมพันธ์กันเพื่อทำให้เกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาเนี่ยนะคะเราเรียกกันว่าระบบนะคะระบบหรือ system เอาตอนนี้ยังงงๆอยู่ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูความหมายของตัว process กันสักนิดหนึ่งนะคะเวลาเราพูดถึง process นะคะเราก็จะคิดถึงตัวนี้นะมีต้องมีปัจจัยเข้านะคะปัจจัยเข้าแล้วก็มีกิจกรรมกิจกรรมหลายๆกิจกรรมนะคะเสร็จแล้วมันทำให้เกิดเอาต์พุตนะคะนะ
process มันก็จะมีองค์ประกอบเป็น input activities แล้วก็ output ในลักษณะนี้นะคะทีนี้การที่เรามองกิจกรรมเนี่ยนะเป็น process ให้ได้เนี่ยมันมีความดีความงามของมันอยู่ที่ตรงไหนนะคะ activity ที่มันมั่วซั่วไม่ชัดเจนว่ามันมีอะไรบ้างนะคะ activity ที่แบบมั่วๆนะคะ activity ที่มันมั่วมั่วคือไม่มีลำดับก่อนหลังไม่มีที่มาที่ไปนะคะไม่รู้จะต้องใช้อะไรในการทำงานบ้างนะคะเปรียบเทียบมันกับ activity ที่เรารู้ว่าจะควบคุมมันยังไงนะคะในรูปแบบของกระบวนการนะเราจะลองเปรียบเทียบ2อันนี้ดูนะคะถ้ามันเป็น activity แบบมั่วซั่วสิ่งแรกก็คืออาจจะทราบตัวเป้าหมายหรือไม่ทราบก็ได้นะคะเป้าหมายไม่รู้ไม่ชัดเจนนะคะหรือบางทีก็ไม่ทราบนะแต่ถ้าหากว่ามันเป็น activity มันจะตรงกันข้ามนะคะเป้าหมายต้องชัดเจนค่ะว่าจะเอาอะไรนะคะเพราะถ้าเป้าหมายไม่ชัดเจนปุ๊บเราไม่สามารถที่จะสร้าง process ขึ้นมาได้นะคะเป้าหมายชัดเจนวัดได้วัดผลได้นะคะวัดผลได้อันนี้เป็นลักษณะของ activity ในรูปแบบของกระบวนการทีนี้อีกอย่างนึงที่มันแตกต่างกันก็คือไอ้ activity แบบมั่วซั่วเนี่ยไม่ค่อยคิดหรอกว่าจะต้องใช้อะไรบ้างไม่ได้คิดนะคะเรื่องของทรัพยากรที่ต้องใช้นะคะตัว input เป็นอะไรบ้างก็ไม่รู้นะคะมั่วๆเอานะคะแต่ในขณะเดียวกันถ้าหากว่ามันเป็น activity ในรูปแบบของกระบวนการนั้นตัวที่มันเป็น input นั้นมันต้องชัดเจนมีการวางแผนปัจจัยเข้าหรือ input นะคะตัว input เนี่ยต้องวางแผนกันชัดเจนว่าจะต้องใช้อะไรบ้างเช่นใช้เครื่องมืออะไรใช้ข้อมูลอะไรในการทำงานบ้างนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็วางแผนขั้นตอนมันเป็นลำดับก่อนหลังของการทำงานนะคะ activity มั่วซั่วมันมีความไม่ดีของมันอีกอย่างนึงคือควบคุมไม่ได้ค่ะเพราะมันวัดไม่ได้อะไรก็ตามที่วัดไม่ได้มันจะควบคุมไม่ได้ในขณะที่ถ้าหากว่าเป็น activity ในรูปแบบของกระบวนการนั้นมันต้องควบคุมได้นะคะนะคะเราวัดได้ทั้งตัว output นะคะตัว output เนี่ยวัดได้ตัวกิจกรรมเราก็วัดได้ input ก็วัดได้นะคะเพราะฉะนั้นมันควบคุมได้หมดเลยนะเพราะมันควบคุมได้มันวัดได้นะคะมันจะต้องวัดได้ในรูปแบบของกระบวนการนะทีนี้ไอ้ตัวมั่วซั่วเนี่ยนะมันมีความไม่ดีอย่างนึงคือระหว่างที่ทำไปไม่ทราบความก้าวหน้าค่ะไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้นะคะตอนนี้จะเสร็จหรือยังก็บอกไม่ได้นะคะเสร็จหรือยังก็บอกไม่ได้แต่ถ้าเป็นลักษณะของกระบวนการนั้นเราจะสามารถวัดความก้าวหน้าได้มีการติดตามผลในระหว่างของกระบวนการได้นะคะทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่ activity มั่วซั่วนี้มันไม่ดีก็คือ5ผลลัพธ์ได้บ้างไม่ได้บ้างได้ดั่งใจบ้างไม่ได้ดั่งใจบ้างนะคะผลลัพธ์ไม่แน่นอนนะคะบางทีก็ดีบางทีก็ร้ายนะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นรูปแบบของกระบวนการนั้นผลลัพธ์แน่นอนค่ะทำซ้ำได้ด้วยค่ะนะคะต่างจากactivity มั่วซั่วอย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อมันทำซ้ำได้มันก็จะสามารถปรับปรุงได้ปรับปรุงให้ดีขึ้นได้นะคะอันนี้คือความแตกต่างระหว่าง activity ที่มันเป็น activity มั่วๆนะคะไม่อยู่ในรูปของ process กับ activity ที่เป็น activity ในรูปแบบของกระบวนการหรือ process นะคะนี่คือสิ่งที่แตกต่างกันนะทีนี้เราพยายามจะมองกิจกรรมที่เราทำนะคะที่เราต้องการผลลัพธ์เนี่ยให้ออกมาเป็นรูปของ process ให้ได้นะคะว่าเออเราจะทำยังไงดีนะคะเพื่อที่จะมองมันในลักษณะของ process อ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะมีวิดีโอให้ดูอันหนึ่งนะคะในวิดีโอนี้นะคะจะอธิบายวิธีการต้มไข่นะคะวิธีการต้มไข่ให้ออกมาเป็นลักษณะต่างๆนะคะตั้งแต่ไข่แดงเป็นยางมะตูมจนกระทั่งไข่ทั้งไข่แดงไข่ขาวแข็งโป๊กนะคะทีนี้พวกเราดู
เทคนิคต่างๆในการต้มไข่นะคะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะลองเอามาเขียนในรูปแบบของกระบวนการให้ดูนะคะเดี๋ยวดูวิดีโอกันนะคะไข่คือจุดศูนย์กลางของสรรพสิ่งไข่คือต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิตไข่คืออารยธรรมแห่งการกินใครๆก็ชอบไข่ผมก็ชอบครับนอกจากจะมีประโยชน์แล้วยังหาซื้อได้ง่ายเมนูอาหารก็อร่อยไข่หนึ่งฟองให้พลังงาน80กิโลแคลอรี่ประกอบไปด้วยแร่ธาตุวิตามินที่ช่วยในการทำงานของสารสื่อประสาทในสมองคุณทำให้คุณมีความจำที่ดีขึ้นจะพูดอะไรต่อนะผมลืมวันนี้ผมจะมาสอนเรื่องไข่ครับสุภาพบุรุษสุภาพสตรีครับบางคนบอกว่าเรื่องขนาดนั้นไม่สำคัญแต่จริงๆแล้วขนาดของไข่มีผลต่อระยะเวลาการต้มไข่ครับยิ่งใหญ่ก็ยิ่งใช้เวลานานกว่าไข่เบอร์อื่นๆครับทุกท่านครับไข่เบอร์5นั้นเล็กที่สุดส่วนใหญ่ที่สุดคือเบอร์0ส่วนวิธีดูความสดของไข่ให้เอามือลูบไข่ต้องมีความนวลเคลือบที่ผิวไข่เปลือกไข่ต้องสากเอาละครับผมจะมาสอนเทคนิคการต้มไข่ให้ถึงจุดสุดยอดจนมีความสุขอย่างที่เราต้องการขั้นตอนแรกล้างไข่ก่อนครับต้มน้ำจนเดือดใส่เกลือหรือน้ำส้มสายชูจะทำให้ไข่แกะเปลือกง่ายขึ้นเพราะการเติมเกลือทำให้น้ำในไข่ขาวนั้นถูกออกโมซิสออกมาทำให้ไข่มีการหดตัวลงเล็กน้อยใส่ไข่ลงไปตอนน้ำเดือดอย่าโยนไข่นะครับถ้ากวนน้ำร้อนลวกก็จับใส่กระชอนแล้วโยนลงไปได้นะครับสุภาพบุรุษต้มไข่4นาทีไข่แดงยางมะตูมต้มไข่6นาทีไข่แดงเป็นสีส้มกำลังดีๆต้มไข่8นาทีไข่ต้มสุกทั้งใบไข่แดงสุกจะเป็นสีส้มต้มไข่10นาทีไข่ต้มสุกมากทั้งใบไข่แดงสุกมากเอาลงไปแช่น้ำเย็นเพื่อไม่ให้ความร้อนวิ่งเข้าหาไข่แดงก่อนกินอย่าลืมปอกวิธีปอกไข่ใช้ช้อนกระเทาะเปลือกรอบๆแล้วใช้มือค่อยๆลอกออกเปลือกไข่จะหลุดออกมาง่ายๆเห็นไหมล่ะครับมีอีกวิธีหนึ่งเท่มากครับโชว์เพื่อนได้แต่จะสำเร็จหรือไม่เป็นอีกเรื่องปอกหัวปอกท้ายและเป่าเสร็จแล้วหั่นไข่ให้สวยโดยการใช้ได้เย็บผ้ามาหั่นไข่ถ้าไม่มีแม็กบุ๊กก็ใช้เขียงถ้าไม่มีเขียงก็ใช้แม็กบุ๊กแต่ถ้าขี้เกียจก็มีเถอะครับท่านเป็นอย่างไรบ้างครับกับเรื่องไข่ไข่วันนี้พบกันใหม่ตอนหน้าครับช่วงนี้อากาศเป็นพิษรักษาสุขภาพด้วยนะครับทุกท่านบายเอาล่ะค่ะนักศึกษาเมื่อกี้ก็ดูวิดีโอการต้มไข่ไปแล้วนะคะก็จะเห็นขั้นตอนต่างๆของกระบวนการต้มไข่นะคะทีนี้อาจจะสงสัยคำศัพท์บางคำที่อยู่ในวิดีโอนะคะเด็กๆจะได้ยินคำว่า osmosis นะคะถ้าหากว่าไม่ได้เรียนสายวิทย์มาอาจจะงงๆนิดนึงนะคะเมื่อกี้นี้ในวิดีโอเขาอธิบายว่าตอนต้มไข่ต้องใส่เกลือเข้าไปด้วยนะคะใส่เกลือลงไปนะคะในน้ำต้มไข่ในน้ำที่ต้มไข่นะคะทีนี้เขาอธิบายว่าการใส่เกลือลงไปในน้ำที่เราต้มไข่นั้นมันจะทำให้เปลือกไข่เนี่ยมันปอกออกได้ง่ายนะคะหลังจากที่ต้มแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคนึงทีนี้ทำไมเปลือกไข่มันถึงได้ปอกออกได้ง่ายเช่นนั้นนะคะออสโมซิสคืออะไรนะคะออสโมซิสคืออะไรออสโมซิสเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของการเคลื่อนที่ของน้ำนะคะผ่านสิ่งที่เราเรียกว่าเยื่อหรือเมมเบรนนะคะต้องมีเมมเบรนเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะหรือเยื่อบางๆนะคะบางๆที่มันจะมีรูพรุนอยู่นะคะจริงๆรับเยื่อเนี่ยจะมีรูพรุนอยู่นะคะซึ่งในที่นี้เจ้าเยื่อบางๆเนี่ยก็คือตัวเปลือกไข่นะคะตัวเปลือกไข่พอเราใส่เกลือลงไปในน้ำสมมติด้านนี้ก็คือน้ำนะคะน้ำที่ต้มนะคะเราใส่เกลือลงไปนะคะเราใส่เกลือลงไปนะมันก็จะโซเดียมคลอไรด์มันก็จะแตกตัวนะคะอันนี้ก็ลบอันนี้ก็บวกอันนี้ก็ลบมันทำให้ความเข้มข้นของเกลือที่อยู่ด้านนอกของเปลือกไข่นี้เป็นด้านในของไข่นะคะอันนี้เป็นด้านนอกทีนี้ในไข่เองน่ะก็จะมีน้ำอยู่นะคะในไข่ก็มีน้ำเหมือนกันนะคะในไข่ก็มีน้ำเหมือนกันทีนี้
เมื่อโซเดียมคลอไรด์ที่อยู่ข้างนอกไข่เนี่ยนะคะมันมีความเข้มข้นของโซเดียมคลอไรด์มากกว่าที่อยู่ด้านในของเปลือกไข่ด้านในของไข่มันแทบจะไม่มีเกลือเลยมันอาจจะไม่มีเกลือเลยด้วยซ้ำไปนะคะความเข้มข้นของโซเดียมคลอไรด์ด้านนอกที่มากกว่าเนี่ยมันจะทำให้น้ำนะคะน้ำในไข่เนี่ยซึมผ่านเปลือกไข่ออกไปนะคะซึมผ่านเปลือกไข่ออกไปนะคะปฏิกิริยานี้เราเรียกว่าการเคลื่อนที่ของน้ำในลักษณะนี้นะคะไม่ได้เกิดปฏิกิริยาอะไรเนาะแต่เป็นการเคลื่อนที่ของน้ำนะคะผ่านเมมเบรนออกไปในลักษณะนี้เนี่ยเราเรียกสิ่งที่เกิดขึ้นหรือปรากฏการณ์อันนี้ว่าออสโมซิสนะคะออสโมซิสนะพอน้ำมันซึมผ่านจากด้านในของไข่นะคะออกไปสู่น้ำต้มซึ่งมีเกลืออยู่เนี่ยมันก็จะทำให้ตัวของไข่มันหดตัวลงจากเปลือกไข่ก็จะทำให้มีช่องว่างเล็กๆเกิดขึ้นนะคะระหว่างเปลือกไข่กับตัวไข่นะคะเวลาปอกมันก็จะทำให้ปอกง่ายขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคนะคะอย่างนึงในการที่เราจะปอกไข่ให้ง่ายๆนะคะแล้วก็เนื้อไข่ไม่ติดไปกับเปลือกไข่ออกมาแล้วเป็นไข่ต้มที่สวยงามนะคะอธิบายคำว่าออสโมซิสนิดนึงอ้าวทีนี้เรามาดูตัวของกระบวนการนะคะเราจะเขียนกระบวนการต้มไข่ยังไงดีนะคะโจทย์ของอาจารย์ก็คือนะเป้าหมายชัดเจนค่ะไข่ต้มต้องมีลักษณะเป็นยางมะตูมเนาะหน้าตาแบบนี้เลยนะคะไข่แดงไหลๆนิดนึงนะคะไข่ขาวก็ยังไม่ได้แข็งมากมายอะไรนักนะคะไข่ยางมะตูมเนี่ยเวลาเอามากินกับข้าวนี่มันอร่อยมากเลยนะคะเป้าหมายของเราก็คือต้มไข่ให้เป็นยางมะตูมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเปลือกจะต้องปอกง่ายด้วยนะคะทีนี้เทคนิคมันก็อยู่ในวิดีโอเรียบร้อยแล้วเราจะเอาเทคนิคในวิดีโอมาเขียนเป็นรูปของกระบวนการได้อย่างไรนะคะลองดูนะคะทีนี้อันนี้คือเอาท์พุตใช่ไหมเอาท์พุตนะคะเอาท์พุตนะหรือสิ่งสุดท้ายที่เราอยากจะได้จากกระบวนการนี้คือไข่เป็นยางมะตูมแล้วก็เปลือกต้องปอกง่ายด้วยนะคะเรามาดูว่าเราต้องใช้อะไรเป็นปัจจัยเข้านะคะเราต้องมีความรู้ก่อนว่าเราจะต้มไข่ยังไงดีมันถึงจะออกมาเป็นยางมะตูมได้ใช่ไหมคะในที่นี้แหล่งความรู้ของเราก็จะมาจากวิดีโอที่เราดูเมื่อกี้นี้นะคะจากวิดีโอเมื่อกี้นี้เราก็จะรู้อีกว่าสิ่งที่เราต้องใช้นะคะสิ่งที่เราต้องใช้เพื่อการต้มไข่มีอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะเราต้องมีหม้อต้มนะคะเราต้องมีชามใส่น้ำนะคะซึ่งตอนที่เราต้มไข่เสร็จเราก็ต้องเอาไข่ต้มของเราเนี่ยหยอดลงไปในน้ำเย็นใช่ไหมคะนั่นต้องมีชามอีกใบหนึ่งเนาะเสร็จแล้วเราก็ต้องมีน้ำนะคะแล้วในวิดีโอเขาใช้เป็นน้ำผสมน้ำแข็งด้วยนะคะดังนั้นเราจึงต้องมีน้ำแข็งด้วยนะคะเราต้องมีไข่นะคะซึ่งเราต้องเลือกว่าเราจะใช้เบอร์อะไรนะคะในวิดีโอเขาไม่ได้บอกเราว่าใช้เบอร์อะไรแต่ก็เดาเอาว่าน่าจะใช้เบอร์0ซึ่งเป็นเบอร์ที่ใหญ่ที่สุดนะคะเพราะเราทราบดีว่าถ้าหากว่าไข่เนี่ยมันมีขนาดที่ไม่เท่ากันนะคะเวลาต้มมันก็อาจจะเพี้ยนไปได้นะคะเสร็จแล้วเราต้องมีอะไรอีกนะคะเกลือนะคะเกลือเราต้องมีเตาสำหรับให้ความร้อนนะคะเราต้องมีนาฬิกาสำหรับจับเวลาในการต้มนะคะเราต้องมีช้อนนะคะเราต้องมีช้อนเพื่อที่ว่า1คือไว้เคาะเปลือกไข่ตอนที่เราจะแกะเปลือกออกนะคะหรือเราจะหย่อนไข่ลงไปในน้ำเราก็ต้องใช้ช้อนหรือกระชอนนะคะเราต้องมีได้นะคะต้องมีได้ถ้าหากว่าไม่มีได้ในวิดีโอเขาก็แนะนำว่าเราก็ใช้มีดนะคะเสร็จแล้วเราก็ควรจะต้องมีเขียงนะคะเราไม่น่าจะต้องใช้ MacBook นะคะในการหั่นไข่นะคะโอเคอันนี้เป็นปัจจัยเข้านะคะปัจจัยเข้านะตรงนี้เป็น input ซึ่งประกอบด้วยเราต้องมีความรู้นะคะแล้วเราต้องมีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่จะใช้นะคะเสร็จแล้วนะคะกระบวนการประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะกระบวนการประกอบด้วยเราเอามาเรียงกันเนาะอาจารย์เอารูปมาเรียงกันเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9นะคะมีกิจกรรมทั้งหมด9กิจกรรมนะคะประกอบด้วยกิจกรรมที่1กิจกรรมที่1ก็คือเอาไข่มาล้างให้สะอาดก่อนนะคะเอาไข่มาล้างให้สะอาดก่อนนะเพราะว่าเปลือกไข่มันก็จะมีสิ่งสกปรกต่างๆซึ่งมันก็ไม่ควรอยู่บนเปลือกไข่นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้มน้ำให้เดือดนะคะขั้นตอนที่2ของกิจกรรมที่2คือต้มน้ำให้เดือดเอาน้ำใส่หม้อนะคะแล้วก็ตั้งบนเตาต้มให้เดือดนะคะพอน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่เกลือนะคะใส่เกลือลงไปไม่ต้องเยอะนะคะใส่เกลือลงไปนิดหน่อยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็พ
พอเกลือละลายเราก็หย่อนไข่ลงไปนะคะจะให้ดีก็คือใช้ช้อนหรือใช้กระชอนหย่อนไข่ลงไปเราจะไม่โยนไข่ลงไปนะคะพอหย่อนไข่ลงไปปุ๊บเราก็จะจับเวลาค่ะใช้นาฬิกาจับเวลานะคะในกรณีที่ต้องการไข่เป็นยางมะตูมนั้นเราก็ควรจะจับเวลาสัก4นาทีนะคะประมาณ4นาทีนะเราสังเกตเห็นว่าในการต้มนะคะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้บรรยายอธิบายออกมาเป็นคำพูดมากมายนะคะน้ำที่ต้มไข่ก็จะต้องท่วมไข่ด้วยนะคะไม่ใช่ใส่ไข่จนล้นหม้อนะคะมีน้ำอยู่นิดเดียวอย่างนั้นก็จะไม่สามารถเป็นขั้นตอนที่เป็นกระบวนการที่ดีได้นะคะนั้นเราเห็นจากรูปแล้วนะว่าน้ำเนี่ยจะต้องใส่ให้มันแบบท่วมไข่นะคะเสร็จแล้วนะคะพอครบ4นาทีเอาออกมานะคะเอาออกมาเอาไข่ออกมานะคะอันนี้ผิดต้องเป็นขั้นตอนที่6นะคะผิดนะคะต้องเป็นขั้นตอนที่6เอาไข่ออกมาปุ๊บเราก็จะเอามาใส่ในน้ำเย็นนะคะในน้ำเย็นเนี่ยเราจะเตรียมใส่ชามไว้แล้วนะคะมีน้ำแข็งผสมน้ำนะคะเอาไข่ใส่ในน้ำเย็นเขาบอกว่าเขาไม่ต้องการให้ความร้อนเนี่ยวิ่งแล่นเข้าไปถึงไข่แดงนะคะเพราะว่าถ้าหากวิ่งแล่นความร้อนมันยังถ้าเราไม่แช่น้ำเย็นเนี่ยไข่ขาวมันก็จะถ่ายความร้อนให้กับไข่แดงอย่างเต็มที่นะคะซึ่งจะทำให้ไข่ข้างในน่ะมันจะไม่เป็นยางมะตูมนะคะมันจะสุกนะคะมันจะสุกเพราะฉะนั้นเราจะเบรกมันก่อนด้วยการแช่น้ำเย็นนะคะทีนี้พอแช่น้ำเย็นเสร็จนะคะสักพักนึงนะคะเราก็เอาออกมาพร้อมและที่จะปอกนะคะแต่จะเป็นขั้นตอนที่7นะคะกิจกรรมที่7ก็คือใช้ช้อนก็ได้ค่ะทุบนะคะทุบเบาๆนะคะไม่ใช่ทุบแรงๆนะคะทุบเบาๆนะคะเสร็จแล้วก็แกะเปลือกไข่ออกนะคะเราคงไม่ใช้วิธีการเป่านะคะดูท่าทางแล้วว่ามันไม่น่าจะเวิร์กนะคะอ่ะเราแกะเปลือกไข่เสร็จนะคะเราก็ผ่านะคะเราก็มีเขียงนะเรา MacBook ก็ได้นะคะหรือเขียงนะคะแล้วก็ผ่าด้วยได้นะคะหรือใช้มีดก็ได้นะคะนี่ก็คือกระบวนการในการต้มไข่เป็นยางมะตูมนะคะตูมนะสังเกตอะไรนะคะสังเกตว่าเวลาที่เราออกแบบกระบวนการนั้นนะคะเราต้องตั้งต้นที่ไหนคะเมื่อกี้อาจารย์ตั้งต้นที่ไหนคะเราตั้งต้นที่เอาพุทหรือเอาพุทที่เราต้องการก่อนนะคะสิ่งที่เราต้องการเราต้องเอาเป็นหลักก่อนนะคะนั้นเวลาสร้างกระบวนการจริงๆเนี่ยเราจะเริ่มจากที่ตรงนี้เราจะเริ่มจากที่ตรงนี้ตรงนี้ต้องชัดเจนก่อนนะคะชัดเจนแจ่มแจ้งนะคะแจ่มแจ้งก่อนถ้าตรงนี้ไม่ชัดเจนแจ่มแจ้งเนี่ยท่านไม่สามารถที่จะกำหนดได้ว่าอินพุทมันควรจะต้องเป็นอะไรกระบวนการหรือแอคทิวิตี้มันจะต้องเป็นอะไรนะคะมันจะเป็นปัญหานะคะมันจะเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นเริ่มต้นเนี่ยออกสตาร์ทท่านต้องรู้ก่อนนะคะว่าสิ่งที่เราต้องการนั้นคืออะไรกันแน่นะคะเสร็จแล้วก็ถ้าเรายังไม่รู้ว่าจะทำสิ่งนี้ได้อย่างไรเราก็ต้องไปแสวงหาความรู้ตรงนี้ต้องเป็นอินพุตนะคะไปแสวงหาความรู้เป็นข้อมูลหรืออินฟอร์เมชันนะคะนะเพื่อที่เราจะสร้างกระบวนการนี้ขึ้นมาได้นะคะจากข้อมูลนี้นะคะเราก็สามารถรู้ได้ว่าสิ่งที่เราจะต้องใช้นะคะสิ่งที่เราจะใช้ประกอบนะเป็นอินพุตอีกส่วนหนึ่งคืออะไรนะคะเสร็จแล้วจากความรู้ในวิดีโอนั้นเราก็รู้ว่าแอคทิวิตี้ต่างๆที่เราจะทำควรจะต้องเป็นยังไงบ้างนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8นะคะก็จะได้ไข่ต้มดังนั้นเวลาออกแบบกระบวนการมันจะทำย้อนสอนยังไงชอบกลนะคะก็คือต้องตั้งต้นจากเอาพุตก่อนนะคะแล้วค่อยดูว่า input ที่เราต้องใช้คืออะไรแล้วก็มาดูที่กระบวนการหรือว่า activity คืออะไรนะคะพวกเราจะสังเกตเห็นว่าพอเรารู้แบบนี้นะคะท่านจะเห็นจุดควบคุมนะคะจุดควบคุมของกระบวนการนะคะจุดควบคุมของกระบวนการต้มไข่เนี่ยมีหลายอย่างนะคะตั้งแต่1ท่านต้องล้างไข่ความสะอาดของไข่นะคะความสะอาดของไข่นะจุดควบคุมอย่างนึงคือความสะอาดของไข่จุดควบคุมอีกอย่างหนึ่งคือน้ำต้มจะต้องเดือดก่อนต้องต้มน้ำให้เดือดก่อนถึงจะเอาไข่ใส่ได้นะคะจุดควบคุมอีกอันนึงก็คือต้องมีการใส่เกลือมิฉะนั้นแล้วเราจะไม่สามารถได้ผลลัพธ์ที่เป็นเปลือกไข่ปอกง่ายนะคะเสร็จแล้วนะคะน้ำเดือดแล้วเราถึงจะเอาไข่ใส่ลงไปนะคะเอาไข่ใส่ลงไปแล้วถึงจะจับเวลานะคะนี่จุดควบคุมที่สำคัญก็คือเรื่องของเวลาในการต้มนะคะต้อง4นาทีถ้าเวลาเกินไปกว่านี้ท่านก็จะไม่ได้ไข่ยางมะตูมนะคะงั้นตรงนี้ก็จะเป็นจุดควบคุมที่สำคัญมากทีเดียวนะคะส่วนการเอาไข่มาใส่ในน้ำเย็นก็จะช่วยให้ท่านมั่นใจได้ว่าไข่ต้มของท่านจะเป็นยางมะตูมนะคะไม่ใช่ไข่สุกนะคะพอ4นาทีปุ๊บเอาใส่น้ำเย็นเลยนะคะเสร็จแล้วก็ปอกนะคะแล้วก็ผ่านะคะงั้นจุดควบคุมสำคัญก็จะมีอยู่ได้แก่1
2นะคะไข่ต้องสะอาดน้ำต้องเดือดมีการใส่เกลือนะคะแล้วก็หย่อนไข่ลงไปเมื่อน้ำเดือดนะคะเมื่อน้ำเดือดถึงจะหย่อนไข่ลงไปนะคะและจับเวลานะคะและจานจับเวลานี่คือจุดควบคุมที่ท่านจะมองเห็นนะคะการที่กระบวนการมีลักษณะแบบนี้นะคะรู้ว่า input คืออะไรกระบวนการคืออะไรจุดควบคุมคืออะไรจะสามารถทำให้ท่านต้มไข่ได้เป็นยามะตูมทุกครั้งที่ท่านทำตามกระบวนการนี้นะคะทำตามกระบวนการนี้ทีนี้เวลาที่เราออกแบบกระบวนการเป็นครั้งแรกนะคะสมมติเราทำครั้งแรกเราดูวิดีโอมาเนี่ยนะแล้วเราก็มาออกแบบกระบวนการแบบนี้เนี่ยนะคะมันก็ไม่ได้หมายความว่าท่านจะทำได้โป๊ะเช๊ะนะคะตั้งแต่หนที่หนึ่งนะคะเพราะท่านมีสิ่งที่ไม่รู้อย่างหนึ่งคือไข่ไม่รู้ว่าเขาใช้ไข่เบอร์อะไรเมื่อกี้นี้เราลองมั่วเอาเองว่าเป็นไข่เบอร์ศูนย์ใช่ไหมคะทีนี้เมื่อเราออกแบบกระบวนการเสร็จนะคะรู้ว่าขั้นตอนควรจะเป็นประมาณนี้นะคะเราก็เขียนลงไปนะว่า input คืออะไรกิจกรรมคืออะไร1 2 3 4 5นะคะ output คืออะไรนะอย่าลืมนะทุกทีตั้งต้นที่ output ก่อนนะคะพอเราลงมือจะทำนะคะเราควรจะทดสอบก่อนว่ากระบวนการนี้มันได้ผลจริงนะเราต้องทดสอบก่อนว่ามันจริงไหมเนี่ยได้ตามนี้จริงไหมนะคะเราก็ทำเหมือนในวิดีโอเลยแล้วเราลองไข่เบอร์ศูนย์นะคะเราลองไข่เบอร์ศูนย์ลองไข่เบอร์ศูนย์ถ้าเราทดสอบทุกสิ่งอย่างตามนี้ออกมาเป็นอย่างนี้จริงๆแสดงว่ากระบวนการนี้ใช้ได้นะคะเอาไปทำซ้ำกี่ทีก็ต้องได้แบบนี้กับไข่เบอร์ศูนย์นะคะแต่ถ้าท่านทำแล้วโอ้ใช้ไข่เบอร์ศูนย์ไม่ได้แฮะใช้ไข่เบอร์ศูนย์แล้วปรากฏว่าเอ้ยมันยังไม่สุกเลยอ่ะมันไม่เป็นยามะตูมเลยเคาะออกมาแล้วเละตุ้มเป๊ะนะคะแสดงว่าไข่ต้องใบเล็กกว่านั้นไข่ต้องใบเล็กกว่านั้นเพราะว่าไข่ใบเล็กก็จะใช้เวลาสั้นถูกไหมคะใช้เวลาสั้นกว่าไข่ใบใหญ่นะคะอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นเวลาที่เราออกแบบกระบวนการเราจะต้องมีการทดสอบกระบวนการก่อนว่ากระบวนการนั้นใช้ได้จริงเขาเรียกว่า validate นะคะหรือเราใช้คำศัพท์ว่าการทวนสอบผลลัพธ์นะคะคือการทวนสอบผลลัพธ์นั่นแหละนะคะก่อนที่จะเอากระบวนการนั้นไปใช้อย่างจริงจังนะคะต้องทวนสอบก่อนนะคะต้องทวนสอบก่อนนะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการสร้างกระบวนการนะคะทีนี้เราลองมาทำกิจกรรมง่ายๆกันดูนะคะอาจารย์ให้โจทย์พวกเรานะคะคืออันนี้งานกลุ่มนะคะสร้างกระบวนการให้ดูหน่อยนะคะว่าถ้าจะมาเรียนให้ทัน8โมงเช้าทุกวันเอาพุทชัดเจนนะคะเป้าหมายชัดเจนนะคะท่านจะต้องออกแบบกระบวนการให้อาจารย์ดูนะคะว่ากิจกรรมที่ท่านต้องทำคืออะไรบ้างเช่นตื่นนอนกี่โมงนะคะออกเดินทางจากที่พักกี่โมงนะคะใช้เวลาเดินทางเท่าไหร่นะคะกิจกรรมเหล่านี้นะคะท่านจะต้องออกแบบเป็นกระบวนการให้อาจารย์ดูนะคะโดยมีเอาท์พุตสุดท้ายคือท่านต้องมาเรียนให้ทันตอน8โมงเช้านะคะโอเคนะคะเดี๋ยวก็ทำงานส่งอาจารย์นิดนึงนะคะวันนี้ก็จบท่านที่1ไว้ก่อนเท่านี้นะจ๊ะ